สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story กลับมาอีกหนึ่งครั้งกับการเปิดกล่องครับผมเปิดกล่อง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 ซึ่งเหมือนเดิมครับเราก็ไม่รู้ว่าในกล่องนี้คืออะไรแต่เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าหน้าคลิปหรือว่าปกคลิปเนี่ยน่าจะบอกแล้วว่าข้างในนี้คืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาลุ้นไปกับผมอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับสำหรับช่อง NJ Story ก่อนเปิดกล่องนะฮะขอกำลังใจเพื่อนๆนิดนึงนะฮะกดไลค์กดถูกใจกด Subscribe กดแชร์คลิปพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะฮะให้กำลังใจ NJ Story ทำคลิปดีๆมาให้ผู้ชมต่อไปครับผมมาเปิดกล่องกันดีกว่าอุปกรณ์ที่มีนะครับเป็นมีดนะฮะถ้าสำหรับผู้เยาว์นะฮะก็รบกวนมีผู้ปกครองช่วยในการใช้งานด้วยนะครับเปิดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับทุกท่านครับผมข้างในนี้คืออะไรเป็นสีฟ้าฟ้ามี2ตัวเอ้ยทุกคน2ตัวนี้คืออะไรนะครับมันอยู่ในถุงอย่างดีเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยถุงก็ยังไม่ได้แกะนะครับถุงอย่างดีเลยแล้วก็อันนี้ก็อีกตัวนึงก็เป็นถุงอย่างดีเลยเช่นเดียวกันนะมาดูกันว่ามันคืออะไรผมเปิดตัวหนึ่งนะตัวเก็บเอาไว้นะครับตั้งได้หรือเปล่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแหละเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับถ้าให้ดูเหมือนกันทั้งสองตัวเดี๋ยวเปิดหนึ่งตัวให้เห็นละกันว่ามันคืออะไรตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วเปิดดีๆครับเปิดดีๆเดี๋ยวถุงเสียสำหรับหูยทุกคนมันคือน้องเสือเงาน่ารักมากเสือเงาเสือเงาเสือเงานี่ครับน้องเสือเงานะทุกคนน่ารักจริงเป็นกระปุกออมสินครับนี่กระปุกออมสินทกส.วันเด็กปี2565เห็นไหมครับกระปุกออมสินทกส.แล้วก็อ่านอีกข้างนะทุกคนอ่านพร้อมกันนะวันเด็กปี2565สำหรับเงื่อนไขการได้กระปุกออมสินวันเด็กนะครับจริงๆตอนนี้ก็ผ่านวันเด็กมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมาเปิดคือต้องมีการไปฝากเงินที่ธนาคารธ.ก.ส.ใช่ไหมธ.ก.ส.ธ.ก.ส.ใช่ธ.ก.ส.นะครับธ.ก.ส.500บาทจะได้รับกระปุกออมสิน1บัญชีฝากได้1ครั้งซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ไปฝากครับเพราะว่าไม่มีเวลาแต่อยากได้ไงมันก็มีคนเอามาปล่อยให้นะครับเราก็ไปเอฟมาอ่ะมาดูกันหน้าตากระปุกออมสินเป็นเสือสีเขียวนะฮะแล้วก็ลายสวยนะเขาจะอ้าปากแบบเนี้ยแล้วตาก็จะแบบน่ารักกิ๊กว้าวโอ้โหนี่ถ้าเจ้าเอ๋ยมาเจ้าเอ๋ยต้องชอบแน่เลยมีนิ้วด้วยนะครับมีนิ้ว4ข้าง1 2 3 4นิ้ว4นิ้ว4นิ้วแล้วก็มีขาหน้า2ข้างขาหลังไม่เห็นนะขาหลังไม่เห็นขาหลังเป็นแบบนี้ไม่เห็นแต่มีหางเสือขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญคือใส่กระเป๋าด้วยครับมีกระเป๋าข้างหลังเขียนว่าธ ก ส.นะครับดังนั้นตัวหนังสือเนี่ยก็มีที่กระเป๋า1จุดแล้วก็มีที่ด้านล่าง1จุดนะทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็หนังสือของเรามีหูด้วยหูสีขาว หูเปิดอ่ะมันมีความรู้สึกปกติหูคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีขาวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันปิดใช่ป่ะอันเนี้ยเหมือนรูหูอยู่ข้างนอกอ่ะแต่ว่ามันเป็นแต้มขาวนะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเหมือนไหมเหมือนรูหูอยู่ข้างนอกปะคล้ายๆเนาะนั่นอย่างเงี้ยจะเห็นนะครับจริงๆอ่ะมันเขาว่ามีทำแบบนี้แหละหูมันคงจะปิดลงมานะแต่ว่าพอแต้มขาวข้างบนเนี่ยเหมือนรูหูเนี่ยมันอยู่ข้างบนเลยก็ดูแปลกๆตาไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ดูตรงๆข้างหน้าเนี้ยอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นหูตกปกตินะแต่ถ้าดูจากข้างบนเนี้ยหูเปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสำหรับการหยอดเหรียญนะครับมีรูอยู่ที่หัวของน้องเสือเห็นไหมครับอันนี้คือรูนะไม่ใช่ลายเสือนะตรงกลางเนี่ยหยอดเหรียญได้และที่สำคัญชอบมากคือสามารถที่ก้นกระปุกสามารถเปิดได้ wow. หมุนเปิดได้ผมก็ยังไม่ได้ลองหมุนนะเดี๋ยวลองหมุนดูก่อนเปิดยังไงเนาะอ๋อเขามีล็อกของมันครับสำหรับใบนี้เปิดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าในตัวพลาสติกอะครับ
พลาสติกอ่ะมันหล่อมาแล้วมันไม่ได้ถูกตัดให้พอดีต้องจริงๆอ่ะถ้าจะเอาให้ดีนะเราก็เอามีดอ่ะตัดพลาสติกออกไปอีกนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ตัวของสะสมของเราเนี่ยกระปุกออมสินน้องเสือเนี้ยเสียหายก็จะไม่ตัดละกันนะจะไว้แบบนี้แหละเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหยอดเงินเก็บเอาไว้แต่ถ้าอยากเปิดก็หาอะไรตัดมาหน่อยนึงอ่ะแล้วก็ดึงฝาออกมาได้ก็สามารถที่จะเอาเหรียญออกมาได้นะครับประมาณนี้อยากได้กันไหมอยากได้กันไหมถามตากล้องก่อนแจก FC ดีไหมคะตากล้องบอกแจกแล้วจะแจกกี่ใบดีคะแจก2ใบไม่เอาเดี๋ยวกระปุกใบนี้ยังไม่ได้มีแคมเปญแจกนะครับแต่ว่าขอคิดก่อนมันจะเล่นยังไงกันว่าจะแจกยังไงดีเอาอย่างนี้ละกันอยากติดตามข่าวสารและอยากได้ของรางวัลหรือว่าร่วมสนุกกับช่อง NJ Story นะครับไปติดตามเพจหนึ่งครับเพจของช่อง NJ Story เองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้เพจจะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวหน้าตาแบบนี้ยังข้างให้จะวางเพจไว้ตรงนี้ให้เห็นนะชื่อเพจอ่ะยังไม่บอกนะว่าชื่ออะไรเพราะว่ากำลังวางแผนจะเปลี่ยนชื่อ Whoa. เพราะว่าชื่อเก่าเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวทุกท่านไปกดติดตามเพจไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกของรางวัลไปรอรับชมที่เพจนะครับสำหรับวันนี้ช่อง NJ Story ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆจาก NJ Story สำหรับวันนี้สิทธินันท์มริทอง NJ Story สวัสดีครับ